วันนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าถ้าเราเลือกสีของวงแหวนเทพผิดเราจะทำยังไงได้บ้างจะแก้ยังไงได้บ้างคลิปนี้มีคำตอบแต่ก่อนที่จะไปดูฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์คลิปกันด้วยนะครับขั้นตอนแรกให้เราถอดวงแหวนที่เราทำผิดออกมาก่อนนะครับต่อจากนั้นให้เราไปที่เกิดใหม่แล้วก็เลือกกืนกินนะครับแล้วก็เลือกวงแหวนเทพที่เราทำผิดมาเป็นวงแหวนตั้งต้นนะครับจากนั้นให้เราเลือกวงแหวน 50,000 ปีที่ต้องการจะสืบทอดมานะครับจากนั้นให้กดสืบทอดนะครับเรียบร้อยครับสืบทอดสำเร็จเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าถ้าเราเลือกวงแหวนเทพผิดนะครับเราไม่สามารถเลือกสีใหม่ได้นะครับ